ครูง้อรถสกุลขอชี้แจงกลายเป็นกระแสข่าวฮือฮาในโซเชียลหนักมากหลังจากที่สำนักงานข่าวต่างๆแห่เขียนข่าวของครูง้อรถสกุลเป็นสไพรยอินเดียพันล้านมีเรือ หอมมากกว่าร้อยล้านงานนี้ทําเอาหลายๆคนถึงออกอาการอิจฉากันเลยทีเดียวจนเจ้าตัวต้องออกมาขอชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวรายยาวเผยว่าฮ่าฮ่าฮ่าขำหนักมากเพื่อนแห่ส่งมาให้ดูเป็นสิบๆสำนักข่าวแห่กันลงเหมือนกับว่านัดหมายในตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมางงมากบทสัมภาษณ์ก็ตั้งแต่ตอนนู้นที่ไปออกแฟนคลับไฟเดย์เกือบปีได้แล้วคือเลยมาบอกว่าข้อหนึ่งนี่เพิ่งรู้ว่าบ้านที่เราอยู่ราคาดีดมากเขียนข่าวสนึกว่ามีแฟนเป็นสุลต่าน มีบ้านเป็นทัชมาฮานที่เป็นที่เหมาของคำว่ารวยไม่รู้เรื่องคือเจ้าบ้านยังไม่รู้เลยว่าราคาบ้านสูงขนาดนั้นนี่พร้อมขายทํากําไรเลยนั้นเนี่ยวงเล็บอย่าเอาไปลงอีกว่าครูง้อประกาศขายบ้านฮ่าฮตัดต่อคําเก่งละหนึ่งสคุณโจอี้เป็นคนไทยเสื้อายอินเดียที่เกิดที่นี่เจนสี่เขาคือคนไทยเหมือนคนไทยเชื้อสายจีนอะไรอย่างนี้ 3. บอกว่าครูง้อขอพอรได้แฟนรวยเออเกิดมาไม่เคยขอพอรให้มีแฟนรวยเลยสักครั้งในชีวิตซึ่งก็ขอบคุณที่บอกว่าเขารวยพันล้านอันนี้ขอให้สมพรปากขอบคุณที่ให้ความสนใจครูนะแต่เวลาเขียนข่าวอะไรแบบนี้มันทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งทํางานดุกลายเป็นแค่เป็นผู้หญิงโชคดีที่มีแฟนรวยเราทั้งคู่ขยันทํางานช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวเราไม่ได้เกิดมาร่ํารวยทั้งคู่แต่แค่ชอบงานที่เราทําและทําอย่างตั้งใจ ตอนแรกเห็นว่าจะปล่อยผ่านแต่ที่ต้องลงเพราะไม่อยากให้หนเด็กเห็นว่าอ๋อการมีสามีรวยคือสมรรถนะของผู้หญิงเราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบของชีวิตเราเองคนที่จะมาเริ่มทางใช้ชีวิตกับเราเราต้องคิดให้ไกลมากกว่าเรื่องเงินนะจ๊ะจะมีคู่ต้องเลือกด้วยสมองและหัวใจถ้าคิดจะขออธิฐานเรื่องคู่ก็ขอให้ว่าหากข้าพเจ้ามีคู่บุญที่เคยทําบุญร่วมกันมาขอให้ได้พบกันให้เขากลายเป็นกัลยาณมิตรร่วมทางสู่ปลายทางคือการสร้างบุญบาร,รมี ให้เขาเป็นคนดีมีศีลศรัทธาปัญญาจาคะเสมอข้าพเจ้าหากแม้ไม่ได้ดังนี้ก็ขออย่าให้พบผ่านคู่เวรขอให้ข้าพเจ้าพบแต่กัลยานมิตรในรูปแบบอื่นมีตนเองเป็นกัลยาณมิตรร่วมทางเป็นพอ จบข่าวข่าวแท้ข่าวจริงซึ่งหาได้ยากในชั่วโมงนี้คอนเทนต์นี้ไม่ขออนุญาตให้เอาไปทำข่าวนะคะอ่านตรงนี้ก็พอนะไม่เอาเนาะอารมณ์แบบคุงเงาะโวยแวะแฟนไม่ได้รวยจริงอะไรแบบนี้มันบาปนะให้คนอื่นเข้าสังคมผิดกันเวลาไปทำข่าวดีสร้างสรรค์สังคมดีดีกว่าค่ะ